ถ้าพูดถึงแอนิเมชันที่สามารถเข้าถึงหัวใจของผู้ชมได้เป็นอย่างดีหลายคนจะต้องนึกถึงแอนิเมชันของสตูดิโอจิบิลิที่มีทั้งความสนุกลึกซึ้งลายเส้นภาพที่เป็นเอกลักษณ์ไปจนถึงดนตรีที่ไพเราะรวมเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่มีเสน่ห์ยากที่จะบรรยายซีรีส์ Society Podcast วันนี้อายเลยจะพาไปเจาะลึกกระบวนการและหัวใจสำคัญของการสร้างแอนิเมชันของสตูดิโอจิบิลิที่สะท้อนอยู่ในพิพิธภัณฑ์จิบิลิหรือจิบิลิมิวเซียมที่ตั้งอยู่ที่มิตากะเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นที่บรรจุเอาความรักในแอนิเมชันของฮายาโอะมิยาซากิเอาไว้และไปพูดคุยกับคุณชินสุเกะโนนากะVice President ที่ทำงานกับจิบลิมาตั้งแต่ปี1994ผู้ที่จะมาถ่ายทอดแนวคิดที่เป็นหัวใจของจิบลิให้เราฟังกันค่ะนิทรรศการของจิบลิมิวเซียมเนี่ยมีเนื้อหาที่แตกต่างกับนิทรรศการ The World of Studio Ghibli's Animation Exhibition Bangkok ที่จัดแสดงอยู่ที่ Central World และขยายเวลาจัดไปถึง2มกราคมปี2567แต่ก็มีโซนใหม่ที่นำเอาภาพสเกจของจริงจากฝีมือของอาจารย์ฮายาโอะมิยาซากิจากจิบลิมิวเซียมซึ่งไม่เคยมีการอนุญาตให้ถ่ายภาพมาจัดแสดงโดยเรียงร้อยให้เห็นถึงการทำงานบางส่วนของการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันด้วยนะคะก่อนที่จะพาเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์อาอยากจะเล่าให้ฟังถึงแนวคิดที่อาจารย์ฮายาโอะมิยาซากิมีตอนที่สร้างจิบลิมิวเซียมขึ้นมากันก่อนค่ะฮายาโอะมิยาซากิกล่าวไว้ว่าพิพิธภัณฑ์ที่เขาอยากทำนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจและผ่อนคลายจิตวิญญาณพิพิธภัณฑ์ที่มีอะไรมากมายรอให้ค้นพบพิพิธภัณฑ์ที่มีพื้นฐานอยู่บนหลักปรัชญาที่ชัดเจนและสอดคล้องกันพิพิธภัณฑ์ที่คนอยากหาความสนุกจะได้พบกับความสนุกผู้ที่อยากครุ่นคิดก็สามารถใคร่ครวญและผู้ที่อยากจะรู้สึกก็สามารถสัมผัสถึงความรู้สึกได้พิพิธภัณฑ์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าถูกเติมเต็มในตอนที่จากไปยิ่งกว่าตอนที่เข้ามาเช่นเดียวกับผลงานของสตูดิโอจิบลิพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีทั้งเอกลักษณ์และรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่งดงามเต็มไปด้วยความหมายในทุกอนูในเวลาเปิดของทุกวันจะมีผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์มาสั่นกระดิ่งต้อนรับแขกและเป็นสัญญาณให้ทุกคนได้ทราบว่างานของวันนี้เริ่มขึ้นแล้วเมื่อผ่านรั้วเข้ามาผู้ชมจะเดินไปตามทางเดินจนถึงประตูหน้าจากประตูกระจกสีเราเปิดมาเจอห้องที่สว่างด้วยช่องแสงเป็นลายพระอาทิตย์ซึ่งยิ้มต้อนรับผู้ที่มาเยือนอย่างอบอุ่นล้อมรอบด้วยงานจิตรกรรมฝาผนังรูปต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีตัวละครจากภาพยนตร์แอนิเมชันของจิบลิเรื่องต่างๆซ่อนตัวอยู่มีหน้าต่างกระจกสีเป็นลายตัวละครที่เพิ่มสีสันให้กับแสงอันอบอุ่นที่สัดเข้ามาที่นี่เองผู้ชมจะได้รับตั๋วที่มีแผ่นฟิล์ม35มิลลิเมตรจากภาพยนตร์ของสตูดิโอจิบลิไว้เป็นที่ระลึกจากโถงต้อนรับเราก็จะได้เดินผ่านบันไดลงไปข้างล่างและพบกับโถงใหญ่ที่ทำให้เราได้มองขึ้นไปจากชั้นใต้ดินที่ยืนอยู่ไปจนสุดความสูงของตึกที่ชั้น2มีเพดานเป็นกระจกใสรับแสงได้อย่างเต็มที่แม้ในวันฉ่ำฝนเหมือนวันที่เราไปเยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยไม่มีแบบแผนการเดินที่บังคับให้เราไปไหนต่อไหนผู้เข้าชมจะเลือกแวะห้องนิทรรศการถาวรชื่อ The Beginning of Movement หรือจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวที่ใกล้ทางเข้าที่สุดเพื่อดูกระบวนการสร้างแอนิเมชันที่ถูกนำมาทำเป็นนิทรรศการที่น่ารักและเข้าใจง่ายก็ได้หรือจะเดินไปดูภาพยนตร์แอนิเมชันสั้นๆที่มีฉายเฉพาะที่นี่ตามรอบฉายหรือจะเลือกเดินขึ้นไปเยี่ยมชมที่ชั้นบนก่อนก็ย่อมได้ที่ชั้น2เด็กเล็กอายุน้อยกว่า12ปีสามารถเข้าไปเล่นในโซนเด็กเล่นกับเจ้าแคทบัสได้แต่หนึ่งในห้องที่สำคัญที่สุดของพิพิธภัณฑ์นี้คือนิทรรศการถาวรที่มีชื่อว่า Where Film Is Born หรือที่ที่ภาพยนตร์ได้ถือกำเนิดขึ้นนิทรรศการนี้จะมีห้องต่างๆที่จำลองเป็นห้องทำงานของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ได้รับตกทอดมาจากปู่ของเขาห้องเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความตั้งใจว่าเด็กๆที่มาเยี่ยมชมจะได้เข้าใจว่าการผลิตแอนิเมชันเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรจากมุมมองของเด็กผู้ชายคนหนึ่งเผื่อบางคนอาจจะมีแรงบันดาลใจอยากจะเป็นแอนิเมเตอร์ในอนาคตก็ได้ในห้องแรกที่ซึ่งภาพยนตร์ถือกำเนิดเด็กหนุ่มวาดภาพที่ไหลผ่านความคิดของเขาบนกระดาษทีละแผ่นและนำไปติดบนกระดานจนเต็มห้องมีสิ่งละอันพันน้อยซ่อนตัวอยู่ระหว่างหนังสือกองโตๆซึ่งดูจะเป็นแรงบันดาลใจของเขาภาพในห้องทำงานนี้เป็นเหมือนสิ่งที่จำลองความคิดในหัวของเด็กชายที่มีไอเดียอยู่มากมายในมุมถัดไปก็จะมีโต๊ะที่ใช้วาดวิวทิวทัศน์และภาพวิวที่ใช้เป็นฉากหลังของแอนิเมชันแปะอยู่เต็มไปหมดเป็นที่ที่โลกถูกสร้างขึ้นนั่นเองถัดมาก็คือที่ซึ่งเรื่องราวถูกถ่ายทอดออกมาเป็นมุมที่ทำให้เห็นว่าขั้นตอนต่อไปของแอนิเมชันคือการสเตจิ่งหรือจัดองค์ประกอบภาพให้รู้ว่าอะไรจะเป็นฉากหลังฉากหน้าตัวละครจะอยู่ตรงไหนเคลื่อนไหวอย่างไรมุมกล้องจะเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงองค์ประกอบอื่นๆที่ถูกวางลงไปในฉากเขียนออกมาในสตอรี่บอร์ดมุมต่อไปก็คือโต๊ะที่มักจะใช้วาดตัวละครขึ้นมาที่ใส่รายละเอียดลงไปจนเหมือนคนวาดเพิ่งเดินออกจากโต๊ะไปเมื่อสักครู่
ก่อนที่ภาพวาดตัวละครจะถูกนำไปลงสีเหมือนที่จัดแสดงอยู่ในอีกมุมนึงที่มีการจัดแสดงทั้งฟิล์มใสที่รูปภาพของตัวละครจะถูกนำมาประกอบกับฉากหลังไปจนถึงพิกเมนต์สีที่ใช้แม้ว่าในยุคหลังๆเนี่ยจะมีการนำคอมพิวเตอร์กราฟิกมาใช้ลงสีด้วยก็ตามทีสุดท้ายคือเครื่องที่ทำให้เราได้เห็นขั้นตอนการถ่ายทำแอนิเมชันเมื่อนำทุกส่วนก่อนหน้านี้มาประกอบกันนั่นเองโดยปกติแล้วจิบลิมิวเซียมไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพข้างในยกเว้นเศษแต่โซนเอาท์ดอร์โดยที่มีจุดถ่ายภาพไฮไลท์คือเจ้าหุ่นยนต์ทหารจากลาพิวต้า Castle in the Sky ที่ยืนคอยอยู่ที่ดาดฟ้าแม้ว่าในห้องนิทรรศการต่างๆจะมีความเกี่ยวโยงกับผลงานของสตูดิโอจิบลิและมีรายละเอียดของตัวละครต่างๆซ่อนอยู่ทุกมุมแต่สังเกตได้ว่านอกจากนิทรรศการหมุนเวียนที่บางครั้งจะมีนิทรรศการเกี่ยวกับเบื้องหลังแอนิเมชันเก่าๆของจิบลิกับเจ้าแคทบัสที่เด็กๆมาเล่นด้วยได้นั้นไม่ได้มีส่วนไหนที่เอาภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จของสตูดิโอมาเล่าแบบเต็มๆเลยสมกับความตั้งใจของฮายาโอมิยาซากิที่อยากให้พิพิธภัณฑ์นี้มอบความรู้เรื่องแอนิเมชันไม่ใช่นำผลงานเก่าๆของสตูดิโอมาจัดแสดงรายละเอียดที่สอดแทรกไว้อย่างถ่อมตนนั้นทำให้จิบลิมิวเซียมนับเป็นผลงานที่เชิดชูความยิ่งใหญ่ของแอนิเมชันอย่างแท้จริงถึงแม้ว่าจิบลิมิวเซียมจะไม่ได้เน้นที่ผลงานภาพยนตร์ชื่อดังของจิบลิมากนักแต่อย่างหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงระหว่างพิพิธภัณฑ์นี้กับผลงานอื่นๆหรือแม้แต่ตัวนิทรรศการ The World of Studio Ghibli's Animation Exhibition Bangkok คือการให้ความสำคัญกับความน่าสนใจและความหมายที่ลึกซึ้งเหมือนกับที่คุณชินสุเกะโนนากะได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับสำนักข่าว Today こんにちはスタジオジブリの野中慎介と言いますホーム著作権方面を普段は担当してるんですけど広報関係の仕事もやってたりしますんで今日は皆様にいろいろ展覧会の話、ジブリの話をすることになりました。よろしくお願いいたします。すみません、ちょっと一言でジブリを表すというのは非常に難しくてですね、ちょっとご質問とは別の答えになってしまうんですけど、スタジオジブリが作品を作るときに大事にしていることが3つありますね。でそれはまず、面白い作品を作るということです。何といっても娯楽作品を作ってますんで見て楽しめるものであることが絶対必要であると。でただもう一つ次に考えているのは面白いだけじゃいけないと。やっぱりその作るに値する作品であると。今その作品を作る意味があるこういう作品を作りたいんだというものを作るということが二つ目の重要なポイントです。で最後に三番目がですね。でも作っただけだと。ダメなわけで、それをお客さんにたくさん見てもらって、たくさんお金を、たくさんである必要はないのかもしれないですけど、少なくとも次の作品をですね、作れるぐらいのお金は稼がないと続けられませんので、だからちゃんと次の作品が作れるぐらいの収入が得られるというのが大事だと。その3つのポイントをいつも考えながら作品を作ってきてました。確かに映画からいろんなものに今派生して、映画自体でないものに展開が広がってますけど、これはジブリ自身がこうしたいからといって望んだというよりはどちらかというと周囲からいろいろこう要望が出てですね、それを受け止めて広げていったら結果的にこうなったというところが割と大きいと思います。ただいろんなことをやるにあたってですね、注意していることというのが一つありまして、ともかくそれぞれ新しい何か別のジャンルに展開するにあたってはあくまでもそのジャンルでそれ自体がちゃんと面白い価値のあるものになってほしいと、例えば千と千尋の神隠しの舞台を去年やりましたけど、それにしてもついてもただ映画の千尋を置き換えただけっていうんじゃなくて舞台としてちゃんと面白いものになってほしいと、あと映画自体を展開させるということでいうと、一番最初に始めたのはキャラクター商品ですねを作るというのが最初に始めたわけですけど、キャラクター商品についてもただ映画の絵が使われているというだけの商品ではなくて、その商品自体が価値があって楽しいものになってほしいと、そういうものを作りましょうということを気をつけながらやってますね。ですから映画でない何かに別のものに展開していくにあたってはまずそういったそれ自体が作って価値がありいいものであると、やっぱりそのいいものであるということが大事ということを重視しながらやってきてます。そうですね、スタジオジブリの作品の名場面ですね、あと非常に印象の強いシーンを選び抜いて立体の
造形物を作って展示してますんで、会場内に入るとですね、まるで自分がその映画の中にいるような気持ちになることができますね。で、非常になんですかね、臨場感を持ってもう一度その映画を体験できるというのが大きな特徴じゃないかと思います。で、あと造形物だけじゃなくてトリックアートを使っていろいろ工夫を凝らした展示もありますので、例えば両目で見るのと片目で見るのとで見え方が違うとかですね、いろいろとその楽しみ方ができる展示になっています。で、さらに写真を撮ることが基本的に自由にできるんで、自分でいろいろこうアングルを選びながらいろんなこう記念のある写真を撮れると。で、さらにもう写真を撮るために改めて作ったそういうフォトスポットも用意されてますんで、一番あれかな、お客さんがたくさん集まりそうなので、猫バスを作ったフォトスポットも用意されてたりということで、いろいろと見応えのある展示になっていると思います。ใครที่อยากเข้าสู่โลกของภาพยนตร์จากสตูดิโอจิบลิในนิทรรศการ The World of Studio Ghibli's Animation Exhibition Bangkok สามารถจองบัตรได้ที่ Thai Ticket Major มีเวลาให้ชมกันถึง2มกราคมที่ Central World Live ชั้น8 Central World นะคะส่วนใครที่อยากไปทัวร์พิพิธภัณฑ์จิบลิที่โตเกียวก็ต้องจองตั๋วไปก่อนทาง Lawson Ticket นะคะเพราะว่าตั๋วเข้าชมเนี่ยไม่มีขายและไม่มีให้จองที่หน้าพิพิธภัณฑ์ด้วยค่ะสุดท้ายฝากติดตามรายการซีรีส์ Society และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งช่อง Today for Tomorrow ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ